สวัสดีครับเจียงชาแนลนะครับวันนี้ก็พาญาติพี่น้องนะครับจากจังหวัดเลยนะครับอำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับมาเยี่ยมชมศูนย์โคตรศึกษานะครับก็พามาไหว้ศาลประกำก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในโครงการโลกของช้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าดูบ้างนะครับมานะครับเดี๋ยวเราไปในโครงการนะครับตอนนี้ก็ครับมาจุดที่2พาพี่น้องจากเมืองเลยมาชมครับก็คือทองใบครับก็ได้บ่เลยพื้นบ่ภาษาเลยพื้นอันเทาบ่ภาษาเลยมาเรียกบ่กินข้าวเออนะครับพรายทองใบพญาช้างงายาวครับโฆษณาเบียครับจ้ามีควันกำลังจะกินข้าวพอดีพ่อทองใบด้วยนะครับรูปหล่อครับก่อนเจ้าตาเมืองเลยเราจะยามอยู่เยี่ยมเต้าจูกระนาจังไห้เฮ้ยลกแน่ๆจูจูไงใบลกแน่ๆอายะก่อนกลัวแม่สู้ให้ยุ่งมวยกันมวยไงกันเอาบกัวเลยเอาเปล่าเอาเปล่ากันเลยเปล่าเราจุดดูละเลยมูนเอาเกล็งๆนู้นแม่กินแน่มันแล้วกินแล้วบ่ฮะเดี๋ยวแล้วหนูเท่ากันเอาอะไรบางทีนี้หนูเท่าอันนี้ดึงไปแล้วหมวกใบก็แล้วเลือดกลัวรัวบาดไปหนักบาดเลยโอ้กบัดในกันจะมือไหมกันมารุ่นเดิมแต่ดิ้งจะเพิ่งกับพอแล้วถ้าจีกันเราอยู่ประจำเราอยู่แก่ประจำถ้าจีจีถึงทุกคนเราอยู่แก่เดี๋ยวพ่อพลายทองใบก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมในโครงการก่อนนะครับถ่ายรูปไหมเดี๋ยวถ่ายรูปไหมเดี๋ยวถ่ายยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ไม่ต้องไปไกลก็ได้ที่พ่อแกอยู่นี่ไงมันก็เคยขึ้นแล้วมันเคยขึ้นแล้วมันเคยขึ้นแล้วนักแสดงนักแสดงใหม่เอ๊ะใครสร้างใหม่ครับสร้างนักแสดงใหม่นักแสดงใหม่สร้างย้ายจากที่เก่าที่เก่าเขาลื้อแล้วครับที่เก่าที่เรานั่งดูช้างแสดงเดี๋ยวเราเข้าไปพิพิธภัณฑ์ก่อนเดี๋ยวเอาขับรถไปนู่นแล้วถ้าเดินไปมันไกลนะเข้าไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนก็ได้ถ่ายรูปก่อนก็ได้ตอนเจะขับไปดูในตัวอาคารไหมหรือว่าถ่ายรูปอย่างเดียวเขาจะถ่ายรูปอย่างเดียวหรือเปล่าถ่ายนี่เหรอครับทำกระต๊อบอย่างนี้เอาทำกระต๊อบเลยเที่ยวช่วงนี้ช่วงเช้าๆอากาศมันไม่ร้อนสายๆนี่มันจะร้อนถ่ายรูปเอาถ่ายรูปไว้อ่ะถ่ายเลยเอากล้องมาให้พ่อใครถ่ายให้มันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนถ่ายคนเดียวก่อนเดี๋ยวให้พี่ถ่ายที่ 2,500 ไร่ครับมันอันนี้มันเป็นครับก็บรรยากาศตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วนะครับ8โมงก็ยังไม่ได้มีใครมานะครับช่วงโควิดด้วยก็ขาดแคลนอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงหอชมวิวเลยนะครับนะครับตอนนี้เราถึงที่หอดูดาวแล้วนะครับหอชมวิวพูดผิดตลอดเลย
นะครับครับเรากำลังขึ้นไปนะครับเสียมากเบ็ดๆลงมาล่างลูกมาถ้าขึ้นก็อย่าทนเด้อจะทนตกนะตกนั้นค่อยขึ้นแล้วไก่ไปไหนอ่ะน้องไก่ขึ้นข้ามไปดูดีอ่ะนี่ฉันฮะขึ้นไปอีกสามารถลูกอาจตายได้นะครับอีกชั้นหนึ่งมาลงมาเม็ดมันเบิ่งน้องใจใจดูน้องแล้วใจดูพี่ด้วยไปไม่ได้แล้วอันนี้ยาวสุดนะครับเหนื่อยมึงมากเสียมันสุดไปเดี๋ยวหลังอย่าไปเล่นกันนะลูกได้ไหมครับครับครับไปถ่ายเลยถ่ายหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนที่สุดแล้วนะครับหรืออีกขั้นสุดท้ายเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเอาบันไดหยุดข้างถึงจะสุดท้ายแล้วอย่าไปเล่นอย่าวิ่งกันเด้ออย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะโอ้โหบรรยากาศนะครับกลับรอบนะครับผมสดชื่นมากนี่ครับผมก็บรรยากาศทั้งหมดนะครับที่อยู่นี่นะครับขึ้นมาเสียวมากเตื่อสูงป่ะสวยเห็นไหมเห็นอะไรบ้างเราหมดเลยครับผมเห็นช้างเห็นช้างด้วยหูช้างเห็นแล้วเห็นยอดเขาอ่ะเจอช้างด้วยมีพวกเด็กแล้วตอนนี้เราลงมาจากหอชมช้างแล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่วงเวียนวงเวียนโครงการโคตรชนะจักรช้างโอ้เลาะแถวบ้านช้างนะครับมุ่งหน้าไปโคชอาณาจักรต่อนะครับอันนี้เราอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการโลกของช้างนะครับและเป็นเวิร์กนะครับบ้านช้างตรงนี้ก็เป็นของโครงการโคชอาณาจักรช้างมาตามเมืองเลยอ่ะลุงนะจู้ของคุณจู้อันนี้ขี่รถขี่ดีอ
เดี๋ยวเราไปวงเวียนนะครับเลาะป่าครับติดเส้นทางนี้ไว้ไปกองไหนของเอกสิทธิ์ไข่กองอยู่มาเดี๋ยวพาเขาเดินเล่นเฉยๆปกติที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรพี่พาพี่น้องหลงทางครับคนละเส้นทางกันแล้วครับเฮ้ยตายแล้วคนละพื้นที่ครับพาพี่น้องหลงทางไปทางไหนต่อเนาะวันนี้ซ้ายมันซ้ายดีกว่านี่แหละหลงทางครับพี่น้องหลงทางครับเดินทางมาเยอะเหลือเกินหลงทางแล้วเนี่ยไปโอ้ยตายแล้วไปหลงทางแล้วครับหลงทางแล้วครับพี่น้องโอ้หลงทางมาแล้วหลงทางพาแขกมาเที่ยวหลงทางแล้วเอางานนี้จะเป็นยังไงครับผมคนในพื้นที่หลงทางแล้วครับเดินทางมันเยอะเหลือเกินครับเขาน่าจะเป็นเอาขวามือพี่ไอ้ขวามือขวานี่น่าจะใช่เลยใครเนี่ยลงทางแล้วครับตอนนี้เรามาเจอเส้นหลักแล้วครับเส้นหลักที่พี่น้องเขาใช้สัญจรนะฮะอันนี้เป็นเส้นตัดเป็นตัดยางครับซ้ายมือครับออกนะครับตอนนี้ขอออกจากพื้นที่ก่อนเพราะเราหลงทางอันนี้เป็นส่วนของโครงการพัฒนาจักรนะครับนี่เป็นทางเป็นการจับช้างนะครับนี่นะป่าตอนนี้เรามาถึงเส้นทางดำแล้วนะครับทางตรงกันคนขนาดจากทางคนจะแย่ยากควานทะเลาะครับทางครับทางยาทางตรงกันนี่จะแดดให้นะก็จะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางวงเวียนครับอุปกรณ์ตอนนี้เรามาถึงวงเวียนพระครูประกรรมแล้วนะครับวงเวียนพระครูประกรรมช้างคงแค่ผ่านๆนะครับว่าไม่มีเวลานะมีเวลาให้จอดถ่ายรูปผมรู้อยากถ่ายรูปครับก็ได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวนหนึ่งรอบก็เดินทางกลับนะครับเมืองเลยนะครับก็พี่น้องจากเมืองเลยมาวันนี้ได้มาเที่ยวชมภายในบ้านช้างนะครับภายในโครงการทั้งสองโครงการของฝากติด
ตามนะครับกดไลค์กด